โอเคอันนี้จะเป็นเรื่องวงจรไฟฟ้าแล้วก็กฎขององค์เนาะเพราะอันนี้อาจารย์ไม่ได้ทำเองเนาะอาจารย์ไปค้นมาตามอินเทอร์เน็ตนี่แหละนะคะแต่ก็ดูแล้วก็พอใช้ได้นะคะเขาอาจจะตกแต่งอะไรเยอะไปนิดนึงนะคะดูแล้วก็อาจจะลายตานะคะอ่ะก็สำหรับเรื่องของวงจรไฟฟ้านะคะเราควรจะรู้เรื่องอะไรบ้างนะคะแน่นอนเราก็ควรจะรู้ว่าองค์ประกอบพื้นฐานของวงจรไฟฟ้ามีอะไรบ้างเนาะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องของกฎของโอห์มนะคะเราก็จะต้องรู้จักปริมาณทางไฟฟ้า3อย่างนะคะก็คือกระแสไฟฟ้าแรงดันนะคะแล้วก็ค่าความต้านทานนะคะเพราะว่ากฎของโอห์มเนี่ยคือกฎที่พูดถึงความสัมพันธ์ของปริมาณทางไฟฟ้า3ตัวนี้นะคะก็ที่ผ่านมาอาจารย์ก็เคยพูดเกริ่นนำไปบ้างแล้วแหละนะคะว่า3ตัวเนี้ยมันคืออะไรเนาะไม่อย่างนั้นเราก็คงจะไม่รู้จักเรื่องของหน่วยของปริมาณเหล่านี้ถูกไหมในตอนที่เราเรียนเรื่องของเครื่องมือวัดแล้วก็เรื่องของหน่วยของการวัดเนาะแล้วก็พอจะรู้จักไปบ้างแล้วอาจารย์ก็อธิบายให้ฟังไปแล้วนะคะว่ามันคืออะไรนะคะสามตัวนี้แต่ถ้าเกิดใครอยากจะอ่านนะคะอ่านที่เป็นข้อความที่ไม่ใช่ฟังจากที่อาจารย์พูดเนี่ยก็สามารถอ่านใน PowerPoint นี้ได้นะคะเดี๋ยวอาจารย์ส่งให้ในไลน์ดีกว่าก็อาจารย์จะข้ามไปบ้างนะคะอันไหนที่พูดไปแล้วอะไรเงี้ยมีไฟล์ดั้งเดิมเลยยังไม่ได้เปลี่ยนชื่ออะไรเลยนะคะแล้วก็ดาวน์โหลดเก็บไว้นะเดี๋ยวมันจะหมดอายุนะคะโอเคก็ในนี้เขาก็จะบอกเนาะว่ากระแสไฟฟ้าคืออะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้ก็มีพูดถึงเรื่องของประจุไฟฟ้าว่ามีประจุบวกประจุลบนะคะแล้วก็พูดถึงตัวกลางนะคะก็จะมี2อย่างนะคะก็คือวัตถุที่เป็นกลางทางไฟฟ้าแล้วก็วัตถุที่แสดงอำนาจทางไฟฟ้านะคะซึ่งก็จะมีประจุบวกกับประจุลบเนาะแล้วก็คุณสมบัติของประจุไฟฟ้าเหมือนกับคุณสมบัติของแม่เหล็กเลยนะคะที่เขาจะมีขั้วเหนือขั้วใต้ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นขั้วบวกขั้วลบนะคะขั้วเหมือนกันก็จะผลักกันขั้วต่างกันก็จะดูดกันนะคะเหมือนขั้วของแม่เหล็กเลยนะคะแล้วก็พูดถึงกระแสไฟฟ้านะคะก็คือการไหลของประจุไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องหรือการไหลของอิเล็กตรอนนั่นเองนะคะแล้วก็มีพูดว่ากระแสไฟฟ้ามี2ชนิดนะนี่จันก็เคยพูดไปแล้วคือไฟฟ้ากระแสตรงกับไฟฟ้ากระแสสลับนะคะแล้วก็ตอนออกข้อสอบมิดเทอมอ่ะก็มีหลายเรื่องที่อาจารย์ไม่ได้ออกนะเพราะว่ามันเยอะแล้วอ่ะ50ข้อกลัวเราจะไม่ไหวนะเพราะอาจารย์เก็บแค่10คะแนนเองนะคะก็ทำข้อสอบกันไป50กว่าข้อนะคะเดี๋ยวบางเรื่องอาจจะเอาไปสอบตอนปลายภาคนะคะอย่างพวกแหล่งกำเนิดไฟฟ้าอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องของเซลล์ไฟฟ้านะคะอาจารย์น่าจะยังไม่ได้ออกในข้อสอบมิดเทอมนะคะว่าข้อสอบมันเยอะแล้วนะคะแล้วก็พูดถึงการผลิตกระแสไฟฟ้านะคะใน PowerPoint นี้เขายกมาแค่2วิธีแต่ตอนที่เราเรียนมันมีเยอะกว่านี้เนาะก็จะมีเซลล์ไฟฟ้าเคมีกับไฟฟ้าที่เกิดจากการเหนี่ยวนำนะก็คือพูดง่ายๆเครื่องปั่นไฟนั่นแหละนะคะเซลล์ไฟฟ้าเคมีก็คือแบตเตอรี่นะคะนี่เขาจะอธิบายละเอียดเลยนะคะว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันมีไฟออกมาได้ยังไงนะคะทำไมมันมีขั้วบวกขั้วลบได้นะคะหนูก็ไปอ่านเอานะเนี่ยเขาจะบอกหมดเลยว่ามีแผ่นโลหะนะคะแล้วก็กรดอะไรจะทำปฏิกิริยายังไงนะคะลองไปอ่านดูนะคะแล้วก็กระแสไฟฟ้าจากการเหนี่ยวนำนะคะวิธีนี้นะคะเราจะได้ไฟฟ้าที่เป็นไฟฟ้ากระแสสลับนะคะแต่ตัว
ไฟฟ้าเคมีอ่ะเราจะได้ไฟฟ้ากระแสตรงนะคะอันนี้เรารู้ดีอยู่แล้วแบตเตอรี่มันก็มีขั้วตายตัวเนาะขั้วบวกขั้วลบนะคะแต่ถ้าเป็นกระแสไฟฟ้าจากการเหนี่ยวนำเนี่ยขั้วมันจะไม่ตายตัวมันจะสลับตลอดเวลานะคะเดี๋ยวบวกเดี๋ยวลบนะคะสลับกันก็เลยเรียกว่าไฟสลับนั่นเองนะคะทำมาจากไหนนะคะก็ทำมาจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือเครื่องปั่นไฟของเรานั่นแหละนะคะอย่าปิดไลน์ก่อนเนาะครับนี่คือไดนาโมเนาะก็มีแม่เหล็กถาวรแล้วก็มีขดลวดเอาขดลวดไปหมุนตัดผ่านสนามแม่เหล็กก็จะเกิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำออกมาที่ปลายของตัวนำนะคะเป็นไฟฟ้าสลับนั่นคือเรื่องของกระแสไฟฟ้านะคะต่อไปก็คือกระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมแปร์เนาะแล้วก็ความต่างศักย์ไฟฟ้าหรือว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้านั่นเองมีหน่วยเป็นโวลต์นะคะนี่เขาให้นิยามนะคะว่าความต่างศักย์ไฟฟ้า1โวลต์คือการให้ประจุไฟฟ้า1คูลอมเคลื่อนที่จากจุด1ไปยังอีกจุด1แล้วเส้นเปลืองพลังงาน1จูลอันนี้คือนิยามของ1โวลต์นะคะอันนี้เครื่องมือวัดกระแสแล้วก็เรียกว่าแอมมิเตอร์ใช่ไหมตามหน่วยของมันเครื่องมือวัดแรงดันก็เรียกว่าโวลต์มิเตอร์ตามหน่วยของแรงดันนะคะแล้วก็อันที่3คือความต้านทานไฟฟ้าหรือว่า resistance นะคะ resistance แปลว่าความต้านทานถ้า resistor แปลว่าตัวต้านทานเนาะความต้านทานคืออะไรก็คือความสามารถนะคะของสารแต่ละชนิดที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านไปได้ยิ่งมีความต้านทานมากกระแสไฟฟ้าก็จะไหลผ่านได้ยากนะคะตรงกันข้ามกันนะระหว่างความต้านทานกับกระแสตัวหนึ่งมากอีกตัวหนึ่งจะน้อยนะคะสำหรับวัตถุหรือสารใดๆนะคะที่มีค่าความต้านทานน้อยแล้วกระแสจะไหลผ่านได้มากใช่ไหมมันแปรผกผันกันนะคะวัตถุนั้นหรือสารนั้นเราจะเรียกว่าตัวนำไฟฟ้านะคะหรือว่าคอนดักเตอร์นะคะเช่นเหล็กทองแดงเงินนะคะพวกโลหะทั้งหลายนั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าสารไหนมีค่าความต้านทานมากนะคะก็จะส่งผลให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้น้อยนะคะหรือแทบจะไหลผ่านไม่ได้เลยนะคะเราจะเรียกสารนั้นว่าเป็นฉนวนไฟฟ้าหรือว่าอินซูเลเตอร์นะคะก็อย่างเช่นไม้แก้วพลาสติกนะคะตอนออกข้อสอบมีหลอกด้วยนะว่า เราจะช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุไฟฟ้าดูดอย่างไรนะคะมีบางคนตอบว่าตัดกิ่งไม้มาเคลียร์สายไฟออกนะคะไหนบอกว่าไม้เป็นฉนวนไงแต่ถ้าเกิดเป็นไม้สดๆที่แบบเพิ่งตัดมาจากต้นอย่างเงี้ยมันอาจจะมีความชื้นอยู่นะคะดังนั้นนะคะมันก็อาจจะมีความสามารถในการนำไฟฟ้าได้อยู่นะคะอันนี้ก็ยังอันตรายถือว่าไม่ปลอดภัยนะถ้าเกิดเป็นไม้แห้งๆอย่างเงี้ยก็โอเคนะคะก็น่าจะปลอดภัยเนาะดังนั้นใครตอบตัดกิ่งไม้มาเนี่ยก็โดนไปแล้วนะคะโดนหลอกนะคะข้อที่ถูกต้องก็คือใช้ของมีคมที่มีด้ามเป็นฉนวนตัดสายไฟออกนะคะถามว่าน่ากลัวไหมมันก็น่ากลัวเนาะจุดที่ด้ามจับเป็นฉนวนก็จริงอะแต่ว่าถัดจากมือเราไปอีกสัก1นิ้วก็กลายเป็นโลหะแล้วอะมันดูน่ากลัวเนาะแต่ว่าดูแล้วน่าจะปลอดภัยกว่าไม้ที่มันชื้นๆที่เพิ่งตัดออกมาจากต้นอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้เขามีเรียงลำดับให้ดูด้วยนะเนี่ยโลหะที่นำไฟฟ้าได้ดีที่สุดนะคะตามนี้เลยเงินมากกว่าทองแดงเนาะน่าจะถูกนะคิดว่านะคะแต่ว่าเราก็นิยมใช้ทองแดงมาทำเป็นสายไฟเนาะเพราะว่ามันเป็นแร่ที่หาไม่ได้ยากมากนะคะราคาก็จะถูกถ้าเราเอาเงินมาทำเป็นสายไฟเนี่ยคงจะไม่คุ้มนะคะเพราะเงินแร่เงินหายากกว่า
คะแล้วก็ราคาแพงกว่าด้วยค่าความต้านทานเราก็จะเขียนแทนด้วยตัว R เนาะย่อมาจาก resistance นะคะมีหน่วยวัดเป็นโอห์มนะคะสัญลักษณ์ก็เป็นตัวโอเมก้าเวลาอ่านว่าโอห์มนะคะสัญลักษณ์ทางไฟฟ้าก็จะเป็นเป็นแบบเรียกว่าอะไรคล้ายๆสปริงเนาะซิกแซกนะคะปัจจัยที่มีผลต่อความต้านทานมีอะไรบ้างนะคะ1คือชนิดของลวดตัวนำนะคะว่าเป็นชนิดอะไรนะคะเพราะว่าโลหะแต่ละชนิดก็มีความสามารถในการนำไฟฟ้าไม่เท่ากันเนาะ2ความยาวของขดลวดไม่ใช่ของขดลวดของลวดตัวนำเนาะยิ่งมีความยาวมากความต้านทานของสายก็จะมากนะคะอันนี้อันต่อมาพื้นที่หน้าตัดนะคะปัจจัยที่3ที่มีผลต่อค่าความต้านทานคือพื้นที่หน้าตัดถ้าพื้นที่หน้าตัดกว้างนะคะก็สามารถนำไฟฟ้าได้ดีนะคะถ้าพื้นที่หน้าตัดเล็กนะคะก็จะนำไฟฟ้าได้ไม่ดีนะคะก็คือพูดง่ายๆสายไฟเส้นใหญ่กับเส้นเล็กเส้นใหญ่จะนำไฟฟ้าได้ดีกว่านะคะเส้นเล็กก็จะนำไฟฟ้าได้ไม่ดีนะคะมันก็เหมือนเวลาเราเอาสายไฟเส้นเล็กไปต่อไฟอ่ะเนาะเอาไฟสายเส้นเล็กๆไปต่อไปใช้กับไฟบ้านอย่างเงี้ยมันจะเกิดความร้อนสูงมากทำไมมันถึงร้อนเพราะว่ามันมีค่าความต้านทานสูงไงนะคะเวลากระแสไฟฟ้าไหลผ่านสายไฟเส้นเล็กๆอ่ะมันก็เลยเกิดความร้อนสูงมากนะคะแล้วก็อาจจะเกิดไฟไหม้ได้นะเพราะว่าตัวฉนวนที่หุ้มสายอ่ะมันก็เกิดการละลายแล้วก็อาจจะติดไฟได้นะคะอันนี้นะคะเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยเส้นใหญ่ค่าความต้านทานน้อยนำไฟฟ้าดีเส้นเล็กค่าความต้านทานมากนำไฟฟ้าไม่ดีนะคะแล้วก็ปัจจัยที่4คืออุณหภูมิของตัวนำนะคะบอกว่าเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นความต้านทานจะลดลงเนาะตัวนำยิ่งยวดคืออะไรนะคะอันนี้ชื่อภาษาไทยเนาะแปลมาสร้างโอ้โหมาจากคำว่าซูเปอร์คอนดักเตอร์นะคะหมายถึงสารที่มีความต้านทานไฟฟ้าเป็นศูนย์ที่อุณหภูมิต่ำมากๆเรียกได้ว่าไม่มีค่าความต้านทานเลยนะคะเรียกว่าซูเปอร์คอนดักเตอร์นะคะโอเคอันนั้นคือนิยามของตัวแปร3ตัวเนาะหรือปริมาณทางไฟฟ้า3ตัวกระแสแรงดันค่าความต้านทานนะคะทีนี้มาพูดถึงกฎของโอห์มบ้างนะคะกฎของโอห์มเป็นกฎที่พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร3ตัวนี้นะคะกฎของโอห์มก็มาจากคนที่เขาคิดค้นนะคะกฎอันนี้ขึ้นมานะคะก็คือคนที่ชื่อโอห์มนั่นเองนะคะชื่อจริงเขาชื่ออะไรเนี่ยเกอร์ออกซิมอนโอห์มเหรอไม่รู้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเปิดเต็มจอนิดนึงก็ได้โอห์มเป็นนักฟิสิกส์ชาวเยอรมันนะคะแล้วก็เขาได้ทำการทดลองศึกษาความต้านทานไฟฟ้านะคะของลวดตัวนำหลายๆชนิดแล้วก็ตั้งเป็นกฎของโอห์มขึ้นมานะคะโดยกฎของโอห์มนะคะมีอยู่ว่าเมื่ออุณหภูมิของตัวนำคงที่อัตราส่วนระหว่างความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ปลายทั้งสองของตัวนำต่อการไหลของกระแสไฟฟ้าในตัวนำจะคงที่และเท่ากับความต้านทานของตัวนำนั้นนะคะแล้วก็ไม่เข้าใจมันคืออะไรนะเดี๋ยวเรามาดูตัวสมการดีกว่านะคะนี่นะคะสมการก็คือ v หารด้วย i เท่ากับ r นะคะเมื่อ v คือแรงดัน i คือกระแสนะคะแล้ว r คือค่าความต้านทานนะคะหรือเราจะกลับไปกลับมาก็ได้นะคะถ้าเราอยากรู้ v ใช่ไหมมันถูกหารด้วย i อยู่เราต้องคูณ
ไอทั้งสองข้างนะคะเพื่อกำจัดตัวแปร i เนาะเราก็จะได้ว่า v เท่ากับ i คูณ r นะคะก็กลับไปกลับมานะคะ3ตัวนี้หนูก็ลองย้ายค่าสมการดูนะคะแต่จริงๆอาจารย์จะชอบให้ดูเป็นสามเหลี่ยมมากกว่านะคะเดี๋ยวเอาไว้จะหามาให้ดูในนี้มีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะพวกเราน่าจะเคยเห็นแหละที่มันเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็มี VIR เนาะอ่ะตัวอย่างนะคะไฟท้ายของรถยนต์เชื่อมต่อกับแบตเตอรี่ขนาด12โวลต์ถ้ามีกระแสไฟฟ้า 0.5 แอมป์นะคะต้องหาว่าความต้านทานของไฟท้ายรถยนต์มีค่าเท่าไหร่นะคะก็คือเรารู้ว่าแบตเตอรี่รถยนต์มี12โวลต์ใช่ไหมแล้วเราก็รู้ว่ามีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่ 0.5 แอมแปร์นะคะในวงจรนั้นน่ะนะคะอยากรู้ว่าค่าความต้านทานของไฟท้ายมีค่าเท่าไหร่รู้ V รู้ I อยากรู้ R ใช่มั้ยคะเมื่อกี้ก็สูตรนี้เลยรู้ V รู้ I แต่ไม่รู้ R นะคะก็เอา V ตั้งหารด้วย I ก็จะได้ R นะคะก็ได้แบบนี้นะคะ V 12โวลต์ I 0.5 แอมป์นะคะตั้งหารกันได้ผลลัพธ์ออกมาคือ24โอห์มนะคะนี่คือค่าความต้านทานของหลอดไฟท้ายรถยนต์นะคะตัวอย่างที่2ให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดที่มีความต้านทาน10โอห์มมีขนาด12แอมแปร์จงหาความต่างศักย์ไฟฟ้านะคะพอนี้เรารู้ R นะคะแล้วเราก็รู้ I นะคะทำไมถึงรู้ว่าเป็น R เป็น I ก็ดูที่หน่วยโอห์มเนี่ยเป็นหน่วยของค่าความต้านทานนะคะหรือตัวแปร R นั่นเองแอมแปร์เป็นหน่วยของกระแสไฟฟ้าหรือตัวแปร I นะคะก็จะได้แบบนี้นะคะ V เท่ากับ I คูณ R เนาะ I คือ12แอมนะคะแล้วก็ R คือ10โอห์มคูณกันแล้วได้แรงดัน120โวลต์นะคะอันนี้แบบฝึกหัดเดี๋ยวให้เราลองทำดูนะคะทำความส่งด้วยแหละก็ไม่น่ายากนะคะก็คือเราต้องตีโจทย์ให้ถูกอะว่าเขาให้ตัวแปรอะไรมาให้ V หรือให้ I หรือให้ R มานะคะแค่นั้นเองนะคะถ้าตีโจทย์ออกว่าเขาให้อะไรมาก็ไม่ยากนะคะในการคำนวณเนาะมี3ข้อ4ข้อ5ข้อนะคะมี5ข้อเนาะไม่น่ายาก5นาทีเสร็จนะคะต่อไปนะคะมาพูดถึงการต่อความต้านทานในวงจรไฟฟ้านะคะก็จะมี3ลักษณะนะคะคือการต่อแบบอนุกรมแบบขนานแล้วก็แบบผสมนะคะการต่อแบบอนุกรมเป็นยังไงนะคะการต่อแบบอนุกรมก็คือการที่เราเอาตัวต้านทานนะคะมาต่อเรียงเป็นเส้นเดียวกันนะคะให้นึกถึงโบกี้รถไฟแบบนั้นอะนะคะเราเรียกว่าเป็นอนุกรมนะคะนี่คือตัวอย่างของวงจรที่ต่อแบบอนุกรมนะคะมีตัวต้านทาน3ตัวแล้วก็เอามาต่อเรียงกันแบบนี้นะคะแล้วก็มีแหล่งจ่าย V นะคะแล้วก็มีกระแสไฟฟ้า Iนะคะก็ครบองค์ประกอบของวงจรไฟฟ้าแล้วนะคะวงจรไฟฟ้าต้องมีแหล่งจ่ายมีตัวนำหรือสายไฟใช่ไหมคะแล้วก็มีโหลดนะคะโหลดอาจจะเป็นตัวต้านทานก็ได้หรือจะเป็นหลอดไฟก็ได้หรือจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆก็ได้เราเรียกว่าโหลดทั้งหมดนะคะโหลดก็คืออุปกรณ์ที่มันกินไฟอะค่ะที่มันมีวัตต์มีพลังงานเกิดขึ้นนะคะเราเรียกว่าโหลดเนาะนี่ตัวอย่างนะคะโหลดของเราคือหลอดไฟนะคะ2หลอดแล้วก็แบตเตอรี่เนาะใช้สัญลักษณ์อันนี้นะเซลล์ไฟฟ้าใช้สัญลักษณ์แบบนี้นะคะคุณสมบัติของวงจรอนุกรมเป็นยังไงนะคะเขาบอกว่าข้อ1เลยนะพูดถึงกระแสไฟฟ้านะคะ I รวมหรือเขามักจะใช้ตัวแปลว่า IT นะคะ T ที่มาจาก total นะคะ I แล้วก็ห้อยด้วยตัว T ใหญ่นะคะ
จะเท่ากับ i 1เท่ากับ i 2เท่ากับ i 3นะคะแปลว่าอะไรคือแปลว่ากระแสรวมของทั้งวงจรน่ะมันเท่ากันทุกจุดนะคะไม่ว่าจะเป็น i ที่ไหลผ่าน r 1นะคะที่เรียกว่า i 1นะคะหรือ i ที่ไหลผ่าน r 2ที่เรียกว่า i 2หรือ i ที่ไหลผ่าน r 3ที่เรียกว่า i 3เนี่ยทุกจุดเท่ากันหมดนะคะไม่ว่าเราจะเอามิเตอร์ไปวัดจุดไหนในวงจรก็ตามได้ค่ากระแสเดียวกันนะคะมีค่ากระแสเพียงหนึ่งเดียวเท่ากันหมดทั้งวงจรนะคะอันนี้คือคุณสมบัติของวงจรอนุกรมนะคะถัดมาในมุมมองของแรงดันล่ะเป็นยังไงนะคะถ้าเป็นกรณีของแรงดันนะคะแรงดันรวมนะคะหรือ VT นะคะแต่ว่าไม่นิยมเขียนหรอกเขานิยมเขียนเป็นตัว E ใหญ่นะคะถ้า E ใหญ่ก็คือรู้เลยว่าเป็น E รวมนะคะจะเท่ากับแรงดันที่ตกค่อมโหลดแต่ละตัวรวมกันนะคะก็คือเท่ากับ V1 บวก V2 บวก V3 นั่นเองนะคะหรือเรียกอย่างนึงว่าเรียกวงจรแบ่งแรงดันน่ะนะคะสำหรับวงจรอนุกรมนะคะเรียกอย่างว่าวงจรแบ่งแรงดันเพราะว่าแรงดันมันจะถูกแบ่งไปตกค่อมโหลดแต่ละตัวนะคะแล้วก็เอาทุกตัวรวมกันจะเท่ากับแรงจ่ายนะคะส่วนในแง่ของค่าความต้านทานเป็นยังไงนะคะค่าความต้านทานรวมจะเท่ากับค่าความต้านทานของตัวต้านทานแต่ละตัวรวมกันนะคะจับ R1 R2 R3 รวมกันจะได้ค่าความต้านทานรวมของวงจรนะคะอันนี้คือคุณสมบัติของวงจรอนุกรมนะคะเป็นแบบนี้กระแสเท่ากันแรงดันรวมกันเท่ากับแรงจ่ายนะคะค่าความต้านทานรวมกันเท่ากับค่าความต้านทานรวมโอเคนะต่อไปเป็นการต่อแบบขนานนะคะการต่อแบบขนานนะคะเป็นการต่อแบบคล่อมกันคล่อมกันเป็นยังไงเดี๋ยวมีรูปให้ดูนะคะก็คือเอาหัวต่อหัวท้ายต่อท้ายแบบนี้นะคะเนี่ยหัวต่อหัวท้ายต่อท้ายนะคะไม่ได้เอามาต่อเรียงกันเป็นขบวนรถไฟแล้วนะคะมีภาพตัวอย่างของหลอดไฟนะคะต่ออนุกรมนะคะแบบนี้คุณสมบัติของเมื่อกี้อาจารย์พูดว่าต่ออนุกรมใช่ไหมต่อขนานนะคุณสมบัติของการต่อแบบขนานมีดังนี้นะคะสำหรับกระแสไฟฟ้านะคะ I รวมนะคะก็คือ I ใหญ่ตัวเนี้ยนะคะจะมีค่าเท่ากับ I 1บวก I 2บวก I 3นะคะพูดง่ายๆก็คือเหมือนกระแสน้ำอะนะคะเหมือน V ตรงนี้คือปั๊มน้ำใช่ไหมปั๊มน้ำปุ๊บก็มีกระแสไหลไปนะคะพอไหลไปปุ๊บเจอจุดร่วมจุดแยกตรงนี้นะคะกระแสก็จะถูกแบ่งออกไปค่ะแบ่งออกไปตามสาขาต่างๆไหลผ่าน R1 R2 R3 สุดท้ายมาบรรจบกันที่นี่อีกนะคะแล้วก็รวมเป็นกระแสรวมนะคะหรือ I รวมอีกทีนึงนะคะก็ให้เรานึกถึงน้ำอะนะคะน้ำที่มันมาจากต้นกำเนิดเดียวกันนะคะพอไปเจอทางแยกมันก็ถูกแบ่งออกไปแต่ว่าสุดท้ายมันก็จะมารวมกันอีกอยู่ดีนะคะอันนี้คือลักษณะของการต่อแบบขนานเนาะกระแสรวมกันเท่ากับกระแสรวมเนาะต่อไปแรงดันล่ะแรงดันเป็นยังไงกรณีของแรงดันนะคะถ้าเราต่อแบบขนานเนี่ยมันจะเท่ากันทุกตัวเลยนะคะถ้าเราสังเกตดีๆนะไอ้ตัวแรงจ่ายตัวเนี้ยนะคะมันต่อเข้าจุดนี้ใช่ไหมฝั่งลบก็ต่อเข้าจุดเนี้ยคือมันคือจุดเดียวกันน่ะนะคะมันก็เลยทำให้เวลาเราเอามิเตอร์มาวัดนะคะไม่ว่าจะวัดค่อม R1 R2 หรือ R3 หรือค่อมแรงจ่ายมันก็ได้ค่าแรงดันเท่ากันหมดเพราะมันวัดที่จุดเดียวกันนะคะมันเอาค่าความต้านทานเนี่ยมารวมที่จุดเดียวกันน่ะดังนั้นเราวัดคอมตัวไหนก็ได้ค่าเท่ากันนะคะนี่คือคุณสมบัติของแรงดันเนาะเท่ากันหมดแล้วค่าความต้านทานล่ะค่าความต้านทานหาได้จากสูตรนี้นะคะ1ส่วนด้วย R รวมจะเท่ากับ1ส่วน R 1บวก1ส่วน R 2บวก1ส่วน R 3นะคะไปเรื่อยๆนะคะมีตัวต้านทานกี่ตัวก็บวกไปนะคะ
แต่สุดท้ายแล้วเวลาเราคำนวณออกมาเราไม่ได้คำนวณมาเป็นหนึ่งส่วนอย่างนั้นนะเราต้องคำนวณกลับออกมาให้มันเป็นให้อารวมมันมาอยู่ข้างบนอ่ะหนูจะต้องมีการกลับข้างสมการอีกทีหนึ่งเวลาคำนวณนะคะโอเคนะนี่คือคุณสมบัติของการตอบแบบขนานเนาะข้อดีของการตอบแบบขนานบอกนิดนึงนะคะด้วยความที่มันต่อกับแรงดันจุดเดียวกันเนี่ยนะคะทำให้เวลาที่มีหลอดไฟหลอดใดหลอดหนึ่งชำรุดนะคะจะไม่ส่งผลกระทบต่อหลอดไฟหลอดอื่นๆนะคะอย่างเช่นตัวนี้ชำรุดไปเนี่ยนะคะก็ไม่มีปัญหากับตัวนี้ค่ะเพราะว่าไฟมันก็วิ่งลงมาหาตัวนี้ได้โดยตรงนะคะเนี่ยก็ยังครบลูปอยู่นะคะหรือตัวนี้พังก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะไฟก็วิ่งผ่านตัวนี้ได้อยู่นะคะอันนี้เป็นข้อดีของการต่อแบบขนานนะต่อไปการต่อแบบผสมนะคะก็เป็นการต่อแบบอนุกรมและแบบขนานรวมอยู่ในวงจรเดียวนะคะเวลาเราจะคำนวณหา i หา e อะไรเงี้ยในแต่ละจุดนะคะหนูต้องคิดแยกนะคะต้องพิจารณาเองว่าจุดนี้ต่อแบบอนุกรมต้องคิดแบบอนุกรมจุดนี้ต่อแบบขนานต้องคิดแบบขนานอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องพิจารณาเองนะคะอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะคะR2 กับ R3 เนี่ยขนานกันถูกไหมคะแต่ทั้งหมดนี้ไปอนุกรมกับ R1 นะคะดังนั้นเวลาเราคิดอ่ะนะคะสมมุติว่าเราต้องการหาอะไรล่ะแรงดันที่ตกพ่อม R2 กับ R3 ใช่ไหมคะเราก็ต้องคิดแล้วมันเป็นวงจรขนานแรงดันต่อคอม R2 กับ R3 เนี่ยต้องเท่ากันแน่ๆเลยนะคะแต่เท่ากันเนี่ยมันเท่ากับแรงจ่ายหรือเปล่าก็ไม่ใช่อีกเพราะว่าแรงจ่ายเนี่ยมันต้องแบ่งแรงดันไปให้ R1 ด้วยแล้วก็แบ่งไปให้ชุดนี้ด้วยนะคะดังนั้นผมก็ต้องคิดแล้วว่าเอ๊ะมันจะแรงดันจะแบ่งมาที่ตรงนี้เท่าไหร่แล้วก็จะแบ่งมาที่ตรงนี้เท่าไหร่นะคะอันนี้ก็ต้องคิดซับซ้อนมากขึ้นนะคะมันจะไม่มีสูตรตายตัวเนาะไม่ได้มีแค่แบบนี้แบบเดียวนะสำหรับการต่อแบบผสมนะคะอาจจะมีแบบว่าขนานกันก่อนแล้วก็มาอนุกรมทีหลังหรืออนุกรมกันก่อนแล้วค่อยมาขนานทีหลังก็ได้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นแบบทดสอบหลังเรียนนะคะก็ให้พวกเราทำด้วยนะคะทำใส่สมุดแล้วเนาะทำต่อจากเมื่อกี้นี้ที่มี5ข้อนะคะแล้วก็อันนี้ก็ทำด้วยลอกโจทย์ด้วยนะคะเผื่อจะได้เอาไว้อ่านตอนสอบนะคะโอเคอันนั้นคือวงจรไฟฟ้าที่เป็นแบบ DC เนาะเป็นแบบวงจรไฟฟ้ากระแสตรงนะคะวงจรไฟฟ้าในบ้านอันนี้ส่วนมากไม่ส่วนมากหรอกมันคือวงจรไฟฟ้ากระแสสลับเนาะถ้าเป็นในประเทศไทยนะคะสำหรับวงจรไฟฟ้าภายในบ้านนะคะมันก็ถ้าพูดถึงลักษณะการต่อนะคะก็มีการต่อทั้งแบบอนุกรมและขนานเนาะแล้วก็แบบผสมนะคะนึกถึงง่ายๆไฟในบ้านเราอะเวลาเราเปิดสวิตช์1ตัวนะคะอาจจะมีไฟติดมากกว่า1หลอดก็ได้แค่นี้ก็รู้แล้วว่ามันมีการต่อแบบอนุกรมหรือผสมกันอยู่นะคะแล้วก็วงจรไฟฟ้าภายในบ้านเนี่ยมันมีเรื่องของความปลอดภัยอยู่ด้วยนะคะดังนั้นมันไม่ได้มีองค์ประกอบเพียงแค่แรงจ่ายสายไฟแล้วก็อะไรนะโหลดแค่นั้นนะคะมันยังมีอุปกรณ์อื่นๆอีกนะคะเช่นพวกฟิวสะพานไฟสวิตช์เต้ารับเต้าเสียบอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะมีรายละเอียดมากกว่านั้นนะคะอันนี้คืออุปกรณ์ที่ใช้ในวงจรไฟฟ้าภายในบ้านนะคะสายไฟฟ้าฟิวเนาะเดี๋ยวจะเยอะไปนะคะเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะก็
มีการบ้านนะคะให้ทำ15 ข้อเนาะ10 ข้อเป็นปรนัยแล้วก็5 ข้อเป็นอัตนัยให้เราลองคำนวณดูนะคะกำหนดส่งวันไหนครับส่งวันจันทร์แล้วกันค่ะโอเคครับค่ะทำใส่สมุดเนาะแล้วก็ถ่ายรูปส่งทางอีเมลก็ได้นะคะโอ้โหบ่ายสามแล้วหรอเอายังยังไม่บ่ายสามดีอาจารย์ครับครับผมอาจารย์ทิ้งเมลไว้อีกรอบได้ไหมครับในแชทไลน์ครับได้แบค่บะกไดด้ครับไดขอ้บคุณครับโอเคอาจารย์ครับสมภพมานะครับส่งอะไรนะสมภพมาครับอ๋อสมภพมาอาจารย์ก็ฟังเป็นว่าส่งกรุ๊ปอะไรเดี๋ยวเช็คให้สมภพอยู่ห้องไหนนะสมค642ครับเช็คให้แล้วนะคะมีคำถามอื่นอีกไหมถ้าไม่มีวันนี้ก็แค่นี้นะคะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ